ดีครับท่านผู้ชมที่เราเข้าสู่มาร์เก็ตมี่นะครับกับคู่มือล่าแย้ตอนนี้ก็เป็นตอนที่เราจะมาแนะนำฮอกโลด้วยกันนะครับก็เป็นอาชีพหนึ่งอาวุธประเภทหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็ด้วยความเรียบง่ายของมันและความถึกของมันนี่แหละทำให้ผมชอบนะครับไม่ว่าศัตรูหน้าไหนที่โจมตีมาเราป้องกันได้แทบทุกชนิดเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไปใส่สกิลที่เสริมการป้องกันนะครับเอาละทีนี้เรามาลองกันว่าเจ้าฮอกโลมันอะไรยังไงบ้างแน่นอนว่าฮอกโลเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีเด่นด้านการใช้หอกในการทิ่มแทงแล้วก็โล่ในการป้องกันในการโจมตีนะครับก็จะมีการกดสามเหลี่ยมจะเป็นการแทงระยะกลางแบบแทงไปข้างหน้านะครับแล้วก็กดวงกลมเพื่อแทงเฉียงขึ้นจะเป็นองศาแบบเน้นแทงหัวอะไรเงี้ยถ้าเป็นแนวตรงก็คือกดสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็กดสามเหลี่ยมกับวงกลมก็จะเป็นการฟันวงกว้างเป็นตวัดวงกว้างนะครับอันนี้คือการโจมตีธรรมดานะมี3รูปแบบทีนี้กด R2 ก็จะเป็นการตั้งกราบนะฮะระหว่างที่เราตั้งกราบเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นมากมายนะครับเช่นสมมุติว่าเราตั้งกราบแล้วกดกากบาทจะเป็นการกระดึบถอยหลังเป็นการถอยนะสมมุติว่าเราตั้งกราบแล้วกดกากบาทจะถอยแต่ถ้าเราตั้งกราบแล้วกด3กดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและกดสามเหลี่ยมจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าเอาโล่พุ่งไปข้างหน้าครับผมกดกากบาทเพื่อที่จะถอยหลังกดสามเหลี่ยมเพื่อพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่าทั้งหมดนี้ใช้สเตมินานะอย่ากดย้ำมากเดี๋ยวสเตมินาหมดนะครับนี่ก็จะเป็นการวางกลยุทธ์ว่าเราจะถอยหรือว่าเราจะบู๊กับศัตรูที่อยู่ตรงหน้านะครับระหว่างที่เรากาดนี่สเตมินาเราจะไม่ขึ้นนะครับดังนั้นจะต้องหาทางที่จะพยายามปล่อยใช้คู่กับแดชจูสน่าจะดีสเตมินาเราจะได้ลดช้าลงนะครับในช่วงที่เราแดชกาดแดชพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราจะสามารถกดโจมตีตามไปได้นะครับถ้าเรากดโจมตีด้วยการกดสามเหลี่ยมตามไปก็จะเป็นการใช้โล่ปะทะอย่างนี้นะครับโล่กระแทกหน้ามันนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปข้างหน้าแล้วกดวงกลมก็จะเป็นการทิ่มแทงซึ่งยาวมากนะครับการทิ่มแทงนี้นะครับแล้วก็คอมโบต่อได้เลยนะฮะการใช้โล่ก็น่าจะทำให้ศัตรูแบบสตันได้หรือมั้งผมก็ไม่เคยลองนะแต่ว่าระยะค่อนข้างสั้นนะครับถ้าศัตรูอยู่ไกลเนี่ยผมว่าในการทิ่มแทงน่าจะเหมาะเนี่ยเดี๋ยวดูนะกดแล้วก็กดวงกลมเห็นไหมฮะแทงเข้าไปเลยนะฮะสมมติว่าศัตรูเป็นถังนี้ฮะเนี่ยระยะค่อนข้างไกลนะท่านผู้ชมดูนะเดี๋ยวผมจะลองกัดแดชเข้าไปแล้วก็ลองทิ่มดูนะครับว่ามันจะโดนถังไหมระยะนี้นะครับจริงๆโดนนะแต่ผมหันไม่โดนเองล็อกเป้าล็อกเป้าไม่ได้เพราะว่าผมปิดการล็อกเป้าใหม่ที่เล็กไว้นะครับลองถังใหญ่นั่นแล้วกันจะโดนหรือเปล่าเนี่ยนะฮึบไม่ถึงนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมคงเห็นภาพว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยาวในการที่จะรอเคาน์เตอร์สตรูนะครับทีนี้ในการกาดมันจะมีเรื่องของการเคาน์เตอร์โจมตีอีกนะครับด้วยการกดกาดแล้วก็กดวงกลมเรากดค้างแล้วมันก็จะเป็นการชาร์จเหมือนชาร์จแทงนะครับระหว่างนี้ถ้าศัตรูโจมตีปุ๊บเราก็จะแทงสวนขึ้นไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่แทงนะครับเรามันจะมีช่วงระยะเวลาที่มันจะปล่อยโดยอัตโนมัติที่ท่านชมเห็นนี่แหละอันนี้ผมไม่ได้ปล่อยนะมันปล่อยอัตโนมัตินะครับหรือเราจะปล่อยเองก็ได้เนี่ยเราจะรีบปล่อยก็ได้นะครับด้วยการปล่อยปุ่มนั่นเองนะครับก็ต้องอันนี้เราต้องอาศัยจังหวะในการกดเหมือนกันเพราะเราไม่จะสามารถที่จะกดเคาน์เตอร์ได้ตลอดเวลามันจะมีช่วงระยะเวลาอยู่ถ้าในช่วงที่เราแบบกำลังชาร์จอยู่แล้วก็ศัตรูโจมตีมาก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าในช่วงเวลาที่เราแทงหอกไปแล้วแล้วศัตรูพุ่งมาโจมตีตรงเนี้ยอันนี้เราลำบากนะครับอันนี้ต้องกะเวลานิดนึงในการที่จะแพรี่หรือเคาน์เตอร์เดี๋ยวลองแพรี่ไอ้เจ้าถังนี้ได้หรือเปล่านะเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะแทงส่วนโดยอัตโนมัติเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเวลาเรากาดเนี่ยเรากดวงกลมก็จะเป็นท่าเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรากดกากบาทมันจะเป็น power guard ซึ่ง power guard เนี่ยผมเรียกว่าโล่ฟ้าโล่ฟ้าเนี่ยครับจะดูดสเตมินาเยอะมากแต่ว่ามันก็จะเป็นการตั้งกาดที่เราจะไม่ถูกสตันนะครับเราจะปกติเวลาเรากาดธรรมดาถ้าศัตรูโจมตีแรงๆบางทีเรากระเด็นหรือเราสตันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าการใช้โล่ฟ้าเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนการป้องกันขั้นสูงกว่านะครับเราจะไม่โดนเวลาโดนโจมตีอ่ะการกระแทกที่จะน้อยกว่าเราจะไม่สตันไม่อะไรดีครับดังนั้นในการที่เวลาศัตรูพุ่งมาโจมตีอย่างรุนแรงสมมุติว่าเป็นเดกิกันเต้พุ่งมาเงี้ยบินพุ่งมาเงี้ย
เราใช้ท่าโล่แดงเนี่ยคงไม่มีแบบคงไม่ไหวนะครับก็คงจะต้องใช้โล่ฟ้าแล้วก็โล่ฟ้านี่ดูดสเตมินาเยอะมากแล้วก็ต้องมั่นใจว่าสเตมินาเรามีเพียงพอเนี่ยในกิกันเต้มาแล้วเราอย่าเพิ่งรีบกัดนะอย่าเพิ่งใช้พาวเวอร์กัดตั้งแต่แรกเรากะจังหวะที่มันพอดีมันบินขึ้นฟ้าแล้วมันกำลังจะพุ่งมาแล้วเราก็ตั้งโล่ฟ้าแล้วก็เราจะถ้าเกิดเราหันโล่ไปที่จังหวะที่ถูกต้องทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็เราแทบจะกัดได้เลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโล่ถ้าที่ผมสังเกตนะครับโล่อันแรกๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะการโจมตีศัตรูที่รุนแรงได้เราก็จะต้องใช้โล่อันหลังๆนะครับไม่รู้ว่ามันนับที่ตรงไหนนะครับนับที่ค่าความคมของอาวุธหรือเปล่าหรืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมสังเกตว่าโล่ยิ่งหลังๆเนี่ยยิ่งกัดได้ดีนะครับแล้วก็โล่แรกๆเนี่ยกัดปุ๊บถึงแม้เราจะกัดสำเร็จแต่เลือดเราลดนิดหน่อยแต่โล่หลังๆเนี่ยบางครั้งก็ไม่ลดเลยนะครับทีนี้ยังมีลูกเล่นอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราตั้งกัดและกดสามเหลี่ยมวงกลมพร้อมกันจะเป็นการพุ่งวิ่งพุ่งไปเรื่อยๆจนกว่าสเตมินาเราจะหมดระหว่างนี้ถ้าเรากดกากบาทเนี่ยมันจะหยุดครับผมกดกากบาทจะหยุดแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนทิศทางให้เรากดด้านหลังนะฮะด้านหลังของตัวเราแล้วกดกากบาทมันจะเป็นการหมุนกลับมาระหว่างนี้เราสามารถกดเลี้ยวกดอะไรได้นะครับเพื่อที่จะแทงศัตรูหรือว่าจะวิ่งตามศัตรูไปแล้วแต่นะครับระหว่างที่วิ่งไปถ้าสเตมินาไม่หมดก่อนเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะกระโดดทิ่มแทงก็ได้นะครับในช่วงเวลาที่เราวิ่งอยู่เนี่ยนะเนี่ยแล้วก็กระโดดจ๊อดอ้าวเดี๋ยวสิมันต้องเร็วระดับหนึ่งอะให้มันเป็นสีแดงอย่างเงี้ยแล้วถึงจะกระโดดโจมตีได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูทีนึงฮะมันยังเร็วไม่พอหรอมั้งนี่ไงเห็นไหมฮะอาจจะต้องกดทิศทางด้วยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองอีกทีจริงด้วยมันต้องกดทิศทางด้วยเพราะว่าถ้ากดธรรมดากดกากบาทธรรมดามันจะหยุดถูกไหมแต่ถ้าเรากดทิศทางกดขึ้นกดข้างหน้าแล้วก็กดกากบาทมันจะเป็นการกระโดดแล้วก็ทิ่มได้นี่ทิ่มศัตรูนะครับหรือว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยแล้วเรากดสามเหลี่ยมก็จะเป็นฟินิชชัตนะครับเป็นการแทงตามเนี่ยแทงสวนเข้าไปเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับเวลาเราวิ่งนะครับเราจะสามารถไปไต่กำแพงนี้ได้ด้วยนะครับกำแพงที่มันเป็นลวดลายเป็นเห็ดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับสเตมินาผมจะหมดก่อนไหมเนี่ยแล้วเขาจะไต่ขึ้นโดยอัตโนมัติท่านผู้ชมแล้วเราก็กลับสวนเข้ามาแทงศัตรูได้นะครับอ่ะลองให้ดูอีกทีไม่ต้องกดอะไรนะปล่อยมันโดยอัตโนมัติเลยค่อยรอกดแทงตอนกลางอากาศก็พอเนี่ยครับประมาณนี้นะสรุปแล้วหอกโล่นะครับถึงแม้จะไม่มีท่าที่หวือหวาอลังการเหมือนอาชีพอื่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องยอมเขาก็คือเรื่องของความอึดในการใช้โล่ป้องกันการโจมตีศัตรูแล้วก็รอหาจังหวะที่จะทิ่มแทงเคาน์เตอร์มันนะครับยืนอยู่กับในโรงศัตรูได้เลยถ้าคุณใช้ชุดที่อึดพอแล้วก็กันพวกกันกระแทกกันสตันมาแล้วก็กลางโล่ให้ถูกจังหวะคุณอยู่กลางศัตรูได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์พูดง่ายๆว่าเจ้าหอกโล่นี่ก็ประมาณสายแทงนั่นเองนะครับแทงให้เพื่อนร่วมทีมเขายำศัตรูอยู่รอบนอกให้สายปืนเขายิงใส่อะไรอันนี้เราก็ล่อศัตรูอยู่ข้างในนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ